สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมสิไปรับสาวผมแล้วก่อนอื่นท่านก็ต้องแต่งตัวนะครับแต่งตัวรอครับถ้าแปลงกันจังหน่อยว่าตอนนี้เวลาก็สิได้เวลาเลิกงานนะครับแต่ผมก็ต้องเดินทางไปไกลเติบอยู่ก็ขับไปในอำเภอพุ่นครับนะครับอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ถ้าแปลงเสริมรองครับจังหน่อยถ้าแปลงมันหอมๆแล้วก็เสริมปากนิดจังหน่อยครับให้แดงๆแน่จังหน่อยนี่คือจังบ่ติดนะเอาไหมเอาไหมถ้าอีกก่อนถ้าแบบปุ๊บปุ๊บโอ้ยส้นหัวอ่ะจะเข้าแล้วมึงเรียบร้อยแล้วรอแล้วนะรอเรียบร้อยแล้วปะตาเข้าไปเลยครับนี่เขาครับไปรถฮอนด้าเลยครับผมนี่มันเป็นซีวิกซิตี้นะครับนี่ผมครับฮอนด้าวีฟไปกันเลยไปเดินทางไปครับช่องฝากจะหมื่นๆนอกปะนี่นี่ครับพอโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับทุกคนอาจจะเอ๊ะใจเอ๊ะเห็นขับมอเตอร์ไซค์ออกไปก็ได้เป็นรถยนต์ก็ย้อนว่าฝนมันสิตกครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรถเอารถกระบะมาดีกว่าอย่างตอนกลับฝนมันสิตกเปียกห้ำเดี๋ยวคนสิห้ำหัวบ่สบายอีกนั่งขึ้นนั่งขึ้นรถมาแล้วนั่นบอกว่ามามาสา30นาทีแล้วนะอีก30นาทีก็ถ้ามันไกลเนาะมันต้องแลนวดล้นมาในเครื่องทางก็ต้องวนมอเตอร์ไซค์ก็มาเปลี่ยนรถไงยามฝนมันตกเปียกอย่างไปไกลบ่สบายก็เลยต้องอันนี้ได้เจ็กน้อยแล้วก็แวะตลาดกันแป๊บนึงครับผมแวะตลาดหาซื้อแนวกินกันนี่เขาก็แวะซื้อน้ำกินครับผมมาแต่เขาก็เดินทางกลับครับก็ติดรถไฟ3ตู้ครับโอ้ยรถไฟ3ตู้ก็จอดโดนครับไอทีทาโดนแมนรถไฟผ่านครับไอทารถไฟมาเนี่ยครับโดนนั่นเรือให้นี่ครับก็มาแล้วนี่ถึงบ้านเรียบร้อยครับน้องให้น้องบอกโอ้ดีใจจังเลยป๊าป๊าออกมาแล้วนี่หอนบานแล้วครับผม